Toxilla Streaming มีสารคดีใหม่เพียบ Full HD 79บาทที่ toxilla.com ยุคแห่งการสำรวจยังไม่จบสิ้นเอียนเบเกอร์และเคนสตอมกำลังตามหาน้ำตกที่หลายคนอ้างว่ามองเห็นแวบเดียวจากระยะไกลแต่ไม่เคยมีการระบุในแผนที่หรือมีการวัดเขาเดินตามรอยเท้าจากในอดีตในปี1924นักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษแฟงคิงดอนวอร์ดนำคณะสำรวจไปทิเบตตามหาน้ำตกที่ใหญ่พอๆกับน้ำตกวิกตอเรียของแอฟริกาเขามุ่งหน้าผ่านช่องแคบสังโปซึ่งเป็นแดนเถื่อนและเป็นแดนต้องห้ามแต่ก็ไม่พบสิ่งที่เขามองหาในการเดินทางครั้งนี้เคนและเอียนจะตามรอยของคิงดอนวอร์ดให้สำเร็จช่องแคบสังโปลึกกว่า 16,000 ฟุตลึกกว่าแกรนแคนยอน3เท่าก้าวผิดเพียงก้าวเดียวก็จะส่งนักเดินทางลงสู่ความตายหลายพันฟุตเบื้องล่างแถวๆนี้ที่คนนำทางซึ่งอ่อนล้าของคิงดอนวอร์ดยืนกลานให้เขากลับและแน่นอนทีมงานสมัยใหม่อย่างเราก็ลังเลเช่นกันแม้จะเดินทางมาอย่างยากลำบากถึง17วันแล้วคณะสำรวจยังยืนยันที่จะเดินต่อไปในที่สุดพวกเขาก็พบความกระจ่างหลังการคาดเดามาเป็นศตวรรษน้ำตกนี้ก็ได้ถูกบันทึกลงบนแผนที่ชื่อ Hidden Fall แห่งดอเช่พาโมวัดได้ระหว่าง100ถึง115ฟุตด้วยปริมาณน้ำมหาศาลทำให้มันพิเศษกว่าที่อื่นๆแม้สถานที่ที่ปรากฏในแผนที่แล้วยังมีโลกใหม่ให้สำรวจเหมือนราวป่าฝนที่เขียวชอุ่มสำหรับนักกายกรรมอย่างฟิลิปเปอร์ตีชีวิตในความสมดุลมีความท้าทายในตัวเองเขาจะเดิน300ฟุตเหนือหมู่บ้านไซอองหมู่บ้านสวิสในยุคกลางเขาค้นพบและได้รับชัยชนะเหนือโลกใหม่โลกที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนมันอันตรายถ้าเขาก้าวพลาดบนเส้นลวดเขาจะไม่ได้อยู่ต่อไปอีกแล้วThank you.
โลกมีอายุ 4,500 ล้านปียังมีเวลาเหลืออีกไม่มากที่จะแก้ไขความเสียหายที่เราก่อขึ้นในเวลาสั้นๆบนโลกบ่อน้ำมันในคูเวตปี1991ผลพวงจากสงครามที่สั้นแต่รุนแรงไฟโหมไหม้มาเป็นเวลานานหลายเดือนแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมอยู่ในขั้นภัยพิบัติแต่เร็วกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดทีมงานนานาชาติดับไฟลงทีละจุดคนหลายคนในที่นี้ไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อนเราได้พิสูจน์หลายอย่างว่าไม่เคยมีใครเสี่ยงทำมาก่อนไม่มีใครกล้าที่จะทำมาก่อนเราพิสูจน์ว่าเราทำได้ถ้าคุณมีความตั้งใจคุณสามารถทำอะไรก็ได้และเรามีโอกาสที่จะพิสูจน์และเราก็ได้พิสูจน์แล้วมีคนที่เป็นห่วงเป็นใหญ่โลกได้ร่วมกันอนุรักษ์และป้องกันพืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ด็อกซิล่าสตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยค้นพบสิ่งใหม่ๆเพียง79บาทที่ doxilla.com พลังความเสียสละที่คนมีให้ได้พิสูจน์ในวันนี้โดยการที่ยังมีชีวิตอยู่ของปลาวาฬที่เคยถูกทำลายล้างโดยมนุษย์วันนี้พวกเขารู้และมีความรักให้จนเหมือนเป็นหลักประกันว่าปลาวาฬสายพันธุ์อื่นๆก็จะปลอดภัยไปด้วยในตอนกลางของประเทศจีนศาสตราจารย์แพนเวนชาอุทิศชีวิตให้กับจำนวนประชากรของแพนด้ายักษ์ที่เหลืออยู่ในโลกที่อยู่ในข่ายอันตรายนอกเมืองแอตแลนตาซูเบอร์นาร์ดพยายามเอาชนะความกลัวเกี่ยวกับสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อระบบสิ่งแวดล้อมเด็กเป็นอนาคตของเราและพวกเขาวิเศษมากเขาพร้อมที่จะรับความรู้พวกเขาเห็นและสร้างรูปแบบโดยมีความเห็นเป็นของตัวเองจากสิ่งที่พวกเขาเห็นขังข่าวมีเพื่อนแต่มันต้องการเพื่อนมากกว่านี้จากชนบทสู่ในเมืองนักอนุรักษ์นิยมมักอยู่ในที่ที่คุณไม่คิดว่าเขาจะอยู่อาเธอร์บอนเนอร์อดีตสมาชิกแก๊งใช้เวลา7ปีในสถานพินิจเด็กและในคุกตอนที่อาเธอร์ออกจากคุกเขาเข้าร่วมกลุ่มอนุรักษ์ชีวิตเขาเปลี่ยนไปด้วยเจ้าสัตว์หกขาตัวเล็กๆนี้ที่เรียกว่าผีเสื้อสีฟ้าแห่งพาลอสเวเดสอาเธอร์เป็นหนึ่งใน3คนที่ได้รับอนุญาตให้จับผีเสื้อนี้ได้เขาใช้กำลังทั้งหมดไปกับการเชิญชวนให้ช่วยกันเพื่อให้ผีเสื้อได้ขยายพันธุ์ออกไปสิบปีที่ผ่านมาผีเสื้อสีฟ้าแห่งพาลอสเปอร์เดสถูกสงสัยว่ากำลังจะสูญพันธุ์
มันเป็นผีเสื้อพันที่หายากที่สุดในโลกกรณีการคุ้มครองสิ่งมีชีวิตทั้งหมดถูกทำให้มีความสำคัญโดยดร.เจนกูดออลเธอกำลังพูดกับคนรุ่นต่อๆไปเด็กๆของเราคือผู้ที่จะเป็นผู้ส่งต่อข่าวสารต่อไปมันสำคัญมากที่เด็กจะต้องโตขึ้นโดยไม่มีมุมมองที่คับแคบว่าโลกถูกสร้างมาเพื่อมนุษย์ทุกอย่างล้วนสำคัญเรามีที่อยู่ในโลกทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือไม่ได้มีวิวัฒนาการมาเป็นนับพันปีเพื่อเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์แล้วเราต้องเคารพในสิทธินั้นการเติบโตขึ้นความเข้าใจและเคารพต่อทุกชีวิตเป็นกุญแจสู่การประคับประคองอนาคตของโลกหมายความว่ามนุษย์ก็เหมือนสัตว์อื่นๆจะต้องเคารพในขอบเขตถ้าเราทำให้โลกปลอดภัยสำหรับสัตว์ทุกชนิดมันก็จะปลอดภัยสำหรับเราด้วยดังนั้นเมื่ออาทิตย์ไร้แสงเท่านั้นที่จะสามารถนำจุดจบมาสู่เราได้และนั่นก็จะไม่เกิดขึ้นในพันปีข้างหน้าถ้าเราทำให้โลกปลอดภัยสำหรับสรรพสัตว์เรายังมีเวลาอีกมากมายด็อกซิล่าสตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยสมัครตอนนี้เดือนละ79 บาทที่ doxilla.com